สวัสดีครับพบกับผมณรงค์วงศ์ชัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีที่ชายแดนใต้จะมีประเพณีการกวนขนมอาซูรอซึ่งเป็นการนำสิ่งที่รับประทานหลายๆสิ่งมากวนรวมกันและในครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีได้ร่วมช่วยกันคนละไม้คนละมือนักข่าวพลเมืองกลุ่มซอดารอเก็บภาพบรรยากาศและเรื่องราวมาฝากไปติดตามจากรายงานครับกับผมในฐานะที่เป็นประธานโครงการอัลซูรอปีนี้รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกวนอัลซูรอครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้นะครับปีนี้เราได้จัดกิจกรรมมหกรรมอัลซูรอที่เป็นครั้งแรกในมอปัตตานีนะครับที่หลายองค์กรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอัลซูรอในครั้งนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอขอบคุณทุกองค์กรนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มาร่วมกวนกันในครั้งนี้ครับขอบคุณครับวันนี้นะครับได้ เข้าร่วมนะฮะของกิจกรรมการกวนอัชชูรอนะฮะมหากรรมอัชชูรอ PSU ปัตตานีนะครับในมอปัตตานีของเรานะครับซึ่งวันนี้อาจจะเห็นได้ว่านะครับเรามีหลายๆองค์กรนะภายในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นสโมสรบางชมรมและก็องค์กรต่างๆนะที่สนใจอยากจะมาเข้ากวนนะมาร่วมกวนอัชชูรอไปด้วยกันกับพวกเรานะครับก็ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่มอปัตตานีนะได้จัดโครงการอัชชูรอเป็นครั้งยิ่งใหญ่โดยให้ทุกองค์กรต่างก็มากวนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะฮะเกิดภาพลักษณ์ก็คือความร่วมมือกันในทุกองค์กรนะครับก็ขอขอบคุณนะทางชมรมซาวดารอนะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ก็เป็นเจ้าภาพในการประสานงานให้กับทุกองค์กรนะครับวันนี้นะฮะก็ขอให้พวกเราเต็มที่ในการกวนอัชชูรอแล้วก็ในการส่งเสริมนักกิจกรรมดีๆในศาสนาอิสลามของเราครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ทางงานกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับชมรมแล้วก็องค์กรกิจกรรมนักศึกษานะคะในภาพรวมนะคะเป็นมหากรรมอัซซูรอนะคะก็คือเป็นปีแรกนะคะที่เราได้คิดกันมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำให้กิจกรรมตัวนี้สามารถที่จะรวมนะคะรวมพลคนกวนอัซซูรอกันนะคะก็เป็นมหากรรมที่มีทุกองค์กรนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะในการกวนนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมในการประกวดนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์กิจกรรมหนึ่งนะคะมันเป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะในกลุ่มขององค์กรกิจกรรมนะคะแล้วก็น้องๆที่ให้ความสนใจกันนะคะขอบคุณน้องๆทุกองค์กรกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะชมรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมุสลิมชายแดนใต้นะคะที่พยายามแล้วก็ตั้งใจทำมากค่ะขอบคุณมากค่ะการกวนอาซูรอนอกจากจะได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นมุสลิมแล้วยังได้เห็นพลังแห่งความรักความสามัคคีการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในการอยู่ร่วมกันและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านไว้อีกด้วยครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ได้โดยนำเสนอเรื่องราวมุมมองใกล้ตัวของคุณผู้ชมมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือหมายเลขโทรศัพท์0949761285หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ